ำสูตรเด็ดๆน้ำหวานก็อยู่ในระหว่างการลดความอ้วนนะคะน้ำหวานมี3อย่างเต็มๆ3อย่างนี้น้ำหวานใช้มะนาว1ลูกนะคะแล้วก็โยเกิร์ตน้ำหวานใช้ไปแล้วครึ่งถ้วยแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะน้ำหวานเลือกโยเกิร์ตชนิดนี้เพราะมันให้มันแค่15กรัมนะคะแล้วก็มันไม่มีแคลอรี่เยอะอย่าใช้หมดนะคะมันหวานมากสูตรนี้จะทำให้เราไม่อ้วกนะคะใครท้องผูกกินได้อร่อยมากกินตอนเช้ายิ่งเดี๋ยวน้ำหวานทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงมากน้ำหวานเลือกใช้แบบไดเอทนะคะเพราะว่าปกติน้ำผลไม้พวกนี้มันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลนะคะแบบไดเอทมันมีแค่5แคลอรี่นะคะมันไม่อ้วนนะคะสรุปคือเลือกที่แบบไดเอทถ้าใครไม่มีก็กินแค่น้ำมะนาวกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะน้ำหวานก็จะเทใส่เลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่ครึ่งแก้วนะคะนะคะครึ่งแก้วเพราะเราจะใส่น้ำนะคะเพราะมันหวานกับโยเกิร์ตอยู่แล้วเดี๋ยวน้ำหวานเอาน้ำคนละมิกซ์คนให้ละลายให้ทั่วเลยนะคะไม่งั้นมันจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างนะคะถ้าใครน้ำหวานแนะนำนะคะถ้าใครหาไม่ได้น้ำผลไม้นะคะน้ำหวานหรือน้ำแคนเบอร์รี่ถ้าใครหาไม่ได้ก็ใช้ส้มนะคะบีบไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ำหวานคิดว่ามันมิกซ์เข้ากันอันนี้เครื่องนี้ก็ใช้เครื่องมิกซ์ไปเลยนะเครื่องผสมนี่ค่ะน้ำหวานจะใส่น้ำแข็งด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วอาฮะสูตรของน้ำหวานลองทำทานนะคะคือลดความอ้วนได้ดีมากนี่ค่ะเปรี้ยวลดหุ่นไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ